สวัสดีครับสวัสดีครับผมอมทิติวัฒน์ครับฟลุ๊กณทัศน์ครับผมเลยก็มารับบทดีพาทุกรอบเลยครับผมเป็นยังไงบ้างครับพี่ดีโอ้ยสำหรับดีลัทธนนท์นะครับผมก็คิดถึงครับสกุลอะไรครับวงเนตรครับผมหรือว่าชัดโฟคิมได้อยู่เอ้พี่กำลังจะแซวเลยเอ้าเนี่ยชัดโฟคิมไม่ไม่พามอะไรไตวินิตไตวินิตเออกับลืมแล้วนามสกุลไปแล้วเหรอเป็นอะไรนะฮะชัดโฟคินชัดโฟคินนามสกุลพี่ดีนนะธรรมดาที่ไหนครับผมสมยอมสุดลิ้นเลยนะครับผมครับพี่โอมพี่โอมตอบถึงไหนแล้วเนี่ยการได้กลับมารับบทพี่ดีนอีกครั้งนึงเรารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีครับรู้สึกเป็นเกียรติที่แบบว่าทางวบิซาบีทางพี่แกะพี่นิวก็ให้ได้กลับมาร่วมงานอีกครั้งครับผมก็ดีใจเพราะว่าด้วยความที่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เรารักเหมือนกันนะครับผมในคำแบบได้แดงนำพาพวกเรามาเจอกันแล้วก็เป็นนักซีมนักแสดงซีมเดิมแล้วก็ได้มาเจอกับเพื่อนๆใหม่ด้วยสนุกสนุกสนานเหมือนเดิมครับผมไม่รุ่นแต่ว่าตอนนั้นนะที่เราเป็นแบบทีมทามเมื่อ2-3 ปีครับเรายังไม่ได้แบบว่าสนิทกับน้องทามมากขนาดนี้พอมาเข้าทีมกันอีกทีนึงรู้สึกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปไหมโอ้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมพี่ว่าเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนนะครับด้วยความที่มันก็เราก็รู้จักกับกันมาหลายปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบรู้ว่าควรจะเล่นยังไงรู้ว่าแบบมันจะเป็นยังไงอะไรครับใช่สนุกสนานน้องทามเหรอคะการมาได้เป็นทามอีกครั้งหนึ่งก็รู้ที่เปลี่ยนไปหลายบทบาทใช่ก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าบทน้องทามก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ทำให้ทุกคนมันได้รู้จักฟลุ๊กอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้กลับมาเล่นบทนี้และให้ทุกคนได้เห็นคาแรคเตอร์พามได้ลดแล่นบนจออีกอะไรเงี้ยดีใจมากๆครับแต่การที่แบบว่าได้มาเล่นจริงๆเราเล่นกับโอเนี่ยเรื่องมากพอกลับมาเป็นดีนพามอีกครั้งนึงฟลุ๊กแบบรู้สึกยังไงบ้างคือจริงๆก็รู้สึกเหมือนพอมาเป็นคาแรคเตอร์ที่จะต้องมาเป็นน้องพามของพี่ดีคือจริงๆสำหรับฟลุ๊กว่ามันรู้สึกไม่ยากนะเพราะว่าหลายๆคนก็คงมีภาพจำมันเนาะเป็นแบบฟุกกับพี่โอมก็เป็นพี่ดีน้องพามไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็การที่ได้มาเล่นกับพี่โอมอีกครั้งในรอบ2ปีมันก็เรารู้สึกว่ามันทำงานง่ายขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเราสนิทกันมากขึ้นแล้วเวลาการเข้าซีนในแต่ละฉากอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะง่ายไม่ต้องปรับจูนอะไรกันมากเพราะด้วยความที่บทจะเป็นเส้นขนานกันนะครับผมก็สามารถที่จะแบบรีมายกลับไปได้ว่าอ๋อตัวตอนนี้ตัวละครที่แบบนี้อะไรแบบนี้กันอยู่อะไรใช่ครับแล้วก็ขยายความไปอีกครับจริงๆแล้วคือชื่อป่าเนี่ยนอกจากทุกคนรอคู่พีนพีนแล้วนะทุกคนก็รอคู่นี้อ่ะเพราะรู้สึกว่าคือมันเป็นอะไรที่แบบคิดเขาคิดถึงพีนพามกันเราเป็นยังไงบ้างแบบในที่สุดสุดท้ายก็จะได้มาเจอเราอีกครั้งนึงก็มีให้ทุกคนได้หายคิดถึงกันแน่นอนก็จะได้เห็นความสวีทหรือเปล่าก็ไม่รู้นะในเชือกป่านั่นอะไรอย่างนี้เพราะว่าอย่างได้แดงมันก็จะแบบดราม่าซะเหลือเกินตับพังตับพังไม่ตับต้องพังร้องไห้เยอะไงเสียน้ำเยอะตับทำงานหนักตับไตไส้พุงแล้วอย่างคือแบบพอทุกคนแบบว่าเฮ้ยดีใจจังเลยจะเห็นพี่ดีอีกครั้งนึงอย่างเงี้ยเข้าไปเช็คแบบฟีดแบ็กไว้ยังไงบ้างผมก็ดีใจครับที่แฟนๆก็มีการรอมีการอะไรด้วยโอ๊ยก็บางคนไม่รู้ยังไม่รู้จักดีนก็ฝากเนื้อฝากตัวดีนพาทุกคนด้วยอะไรครับผมดีใจครับเราจะมีแบบบทบาทมากน้อยแค่ไหนในเชือกป่านคะโอ้เรียกได้ว่าคือจริงๆเหมือนกับเรามารับเชิญกันนะครับคือก็เหมือนกับเราใช้ทีมเซตนักแสดงเซตเก่าครับแล้วก็มีนักแสดงคนใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยเพิ่มสีสันอย่างฉูดฉาดเลยล่ะครับใช่คือเส้นเรื่องมันก็จะเป็นดำเนินไปพร้อมกับได้แดงก็จะเห็นตัวละครดินพามในกิจกรรมกับเพื่อนๆด้วยอะไรเงี้ยในมุมมองที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นในได้แดงอะไรเงี้ยครับครับผมแล้วได้แบบว่ามีมุมมองใหม่ๆของแบบว่าของตัวละครที่แบบว่าเอ้ยได้แดงคิดยังไงอ๋อเชือกป่านมาขยายความให้เป็นแบบนี้ว่าโอ๊ยคิดแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยครับเป็นอย่างที่ผมนี่คือมีต้องมีฟินว่ายน้ำด้วยเหมือนเดิมไหมคะไม่ได้ว่ายครับผมคือเป็นคนคุมอย่างเดียวกราบน้ำเลยแทนว่ายอย่างนี้แทนใช่ใช่ก็เป็นมาเป็นรุ่นพี่คุมน้องๆใช่ป่ะครับก็เรื่องนี้น้องๆอย่างน้องเปรมเนี่ยก็จะรับบทหนักหน่อยแล้วก็เพื่อนๆของเขาอย่างเงี้ยแบบว่ายน้ำมันเต็มที่มากสนุกสนานมากแต่ว่าโหก็หนักเต็มที่เลยครับแสดงว่าก็จริงๆแล้วคือดีนพามในเชือกป่านก็อาจจะเป็นอีกมูดนึงที่อาจจะเห็นความสำคัญแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบว่าดีมายแต่ก่อนมากนะใช่ครับก็จะเห็นสำหรับฟุกนะฟุกรู้สึกว่าเราได้เห็นน้องพามในแบบกับเพื่อนๆด้วยกับพี่ดีในมุมมองที่แบบ
อ๋อเขามาแวะมาตรงนี้กันนะเขาทำอะไรกันแบบเขามาหาการเจอกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขามีแบบความคิดเห็นกับพี่ดีนหรือว่าพี่ดีนมีความคิดเห็นกับน้องพามยังไงกับแก๊งเพื่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบมุมมองนั้นที่พี่แกะเขาเขียนมาอะไรเงี้ยครับแต่ทุกอย่างมีความจั๊กจี้ไปหมดเลยครับไอ้จริงเหรอไม่ว่าใช่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบวินทีมดีนพามหรือหลายคู่บอสตันที่ซัมมี่อะไรแบบน่ารักอะผมว่าเป็นอะไรที่แบบมันไบรท์ก่อนได้แดงหน่อยอะไรครับผมรู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าพอภาพเราอะในชุดนี้ออกไปรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เปลี่ยนเลยโอ้จริงเหรอครับคือส่วนตัวฟูรู้สึกว่าตัวเองก็เปลี่ยนไปนะเพราะว่ามันผ่านมาเป็นปีอะเออเรารู้สึกว่าในท่านกายภาพเราก็ต้องมีแบบเปลี่ยนแปลงนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะเราก็โตขึ้นนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะนิดหน่อยแต่ว่าเห็นพี่นิวบอกว่าไม่เปลี่ยนมากอะไรเงี้ยเออเราก็แบบไม่จริงหรือเปล่ายังไม่ได้เห็นในตัวเองในซีรีส์เดี๋ยวก็รอดูเหมือนกันครับเปลี่ยนไหมคะน้องพังคนนี้กับน้องพังเมื่อ2ปีที่แล้วจากที่เล่นด้วยกันนะครับไม่เปลี่ยนแต่ว่าดูเด็กลงด้วยเพราะว่าด้วยความที่แบบเขารู้แล้วอ่ะว่าน้องพังเป็นยังไงเขาแบบเลือดน้องพังอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วไม่ได้อวยไม่ได้อวยกันคือแบบดีใจที่แบบเฮ้ยเราไปกินอะไรมาเนี่ยเข้าคลินิกไงโอเคบำรุงดูแลผิวโอเคยอมสุดยอดถ้าเดี๋ยวทุกคนรอดูเชือกป่านแต่ว่าขอถามเรื่อง609ครับใกล้แล้วใกล้จะเปิดห้องแล้วครับยังไงใกล้จะดูแล้วจะไม่ใช่ใกล้เปิดห้องเปิดห้องครับก็โอ้โหเป็นซีรีส์ที่เรียกได้ว่ารูปแบบใหม่ของเราเลยทั้งสองคู่คือเป็นซีรีส์ที่ถ่ายก่อนด้วยแล้วก็ผมตื่นเต้นเหมือนกันที่ได้พบเจอกับแฟนแล้วผมว่าแฟนจะชอบเป็นอะไรที่แปลกใหม่ใช่ด้วยความนอกจากความแปลกใหม่แล้วก็จะได้เห็นพวกเราในคาแรคเตอร์ที่มันแบบแตกต่างที่มันแบบฉีกเหมือนที่พี่ก๊อฟกับอาจารย์โยเขาบอกนะครับว่าพี่โอมเขาก็อาจจะไม่เคยได้เล่นแนวแบบแบดแบบนั้นอะไรเงี้ยส่วนเราก็จะมาเป็นวัยทำงานแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยากเนาะมันท้าทายสำหรับพวกเราทั้งสองคนมากๆก็อยากให้ทุกคนติดตามเหมือนกันเห็นบอกว่าที่จะไปดู EP 1 EP 2กับแฟนๆเป็นธีมชุดนอนเอาล่ะครับอันนี้ผมยังไม่ทราบเลยเห็นแฟนๆบอกเนาะว่าเขาซื้อชุดนอนกันมาอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้เขาจะใส่กันไปหรือเปล่าเดี๋ยวมารอดูเราไปใส่ชุดอะไรชุดนอนไหมเดี๋ยวไปเตรียมก่อนนะผมยังเพิ่งรู้วันนี้เลยมีผู้หรือเปล่ามีผู้มีอาจจะเป็นหมีโคล่าก็ได้มีตัวใหญ่เห็นทุกคนรอดูแล้วนะตั้งความหวังแล้วนะเอาล่ะครับครับผมจะเป็นพี่มั่มให้เต็มที่ครับผมครับในเรื่องเจออะไรนะดิวครับน้องดิวโอ้โหทำจำได้แต่พี่ม่ำอ่ะเขาไม่จำน้องดิวเลยอ่ะดูสิน้องดิวเลยใช่ไม่ใช่อ๋อโอเคครับชุดนอนก็เป็นชุดนอนพี่เอาเป็นอะไรนะเป็นชุดหมีโคล่าอืมแล้วเป็นอะไรดีอ่ะเป็นน้ำผึ้งครับอ๋ออ๋อผึ้งกินหมีไอ้น้องหมีกินน้ำผึ้งหมีกินน้ำผึ้งทำไมอ่ะหมดข้างอ่ะแบบเป็นธีมห้องนอนธีมห้องนอนอ๋อก็ที่เขามาเป็นธีมแบบชุดเสื้อหมีไงแล้วก็แบบต้องหาแบบอะไรที่มันแบบแมทกันคอสตูมคิดหนักเลยก็ต้องรอดูครับว่าจะมาในธีมไหนทั้งแฟนๆแล้วก็พวกเราทุกคนครับแต่พอแบบว่าโปสเตอร์ออกไปปุ๊บเนี่ยคือเหมือนกับฟีดแบ็กดีมากทุกคนแบบว่าเฮ้ยอยากเห็นโฟมฟุกในแบบลุคแบบนี้อะไรเงี้ยครับก็ตั้งแต่เลิฟแอนนายจบไปนะครับก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งไปเลยอย่างว่าฉีกไปอีกแบบนึงใช่ครับว่าผมว่าแฟนๆหลายๆท่านหลายๆคนน่าจะลองเปิดใจดูครับผมเหมือนมันเป็นอีกไวฟ์นึงแล้วแบบเรารู้สึกว่ามันให้ความเขาเรียกว่า mood and tone ของตัวซีรีส์อ่ะมันต่างกันกันเนาะกับเลยแอดไนน์อันนี้ก็จะเป็นอีกแนวนึงอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ชมมันก็น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าติดตามมีความดาร์กแล้วสปอยล์ของเราแอบไปเห็นทีเซอร์มาบ้างเลยอ่ะใช่สียังไงสีนี่ต้องใช้คำพี่โน้เหมือนเดิมครับว่าไงครับว้าวอันไหนทำไมสปอยล์ไม่ได้จริงๆเหรออ่าใช่อันนี้นะใช่ครับเพราะว่าน่าจะโดนปรับน่าจะโดนปรับคืออยากให้ทุกคนดูเหมือนกันเพราะว่าเราก็รอวันที่เขาจะปล่อยแล้วเหมือนกันซึ่งเร็วๆนี้ครับผมเร็วๆนี้ครับ coming soon ครับผมฝากให้งานให้ทั้งฝากทั้งฝากทั้งเชือกป่านแล้วก็ฝากทั้ง609ของเราครับผมก็ขอฝากเชือกป่านก่อนนะครับผม Between Are the Series นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะได้เห็นพวกเรากลับมาสวมบทบาทพี่ดีนกับน้องพามกับแก๊งเพื่อนๆวินทีมแล้วก็คนอื่นๆด้วยครับผม Between Us รับรองว่าสนุกมันฮาแน่นอนครับผมเติมเต็มความรู้สึกของคุณใช่เต็มที่ซีรีส์ตลกตลกตลกหรือเปล่าก็ต้องรอดูอีพีแรกนี่แหละสนุกครับสนุกจริงๆสนุกแบบได้ในกองในอะไรแบบเพื่อนๆกันทั้งนั้นอะไรครับแน่นอน
แล้วก็609 Bedtime Story นะครับครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเนาะใช่ครับที่มีความดิสโทเปียมีความแบบว่ายูโทเปียดูมีความเป็นมิติคู่ขนานแล้วเราอยากจะให้ทุกคนมาข้ามมิติไปพร้อมกับพวกเรานะครับเรามาเปิดห้องไปพร้อมๆกันนะครับจะมีความลึกลับแค่ไหนนะครับเข้าพร้อมกับพวกเราครับแล้วเจอกันThank you.